องฝึกฝนทำอาหารมังสวิรัตเจแบบแม่จันเจวันนี้จะมาทำผัดพริกแกงหน่อไม้นะครับผมเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับผมผัดพริกแกงหน่อไม้ก็จะมีพริกแกงใบมะกรูดนะครับผมผมใช้ปลาซาบะนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใช้พริกแกงลงไปนะครับไม่ต้องใช้แรงไปปานกลางทำให้พริกแกงมันหอมพริกแกงก็คือหาซื้อได้ตามตลาดหรือโรงเจนะครับผมถ้าเราหาซื้อแม่งจริงก็ทำเองครับผมพริกแกงแดงกะปิกระชายใบมะกรูดข่าตะไคร้ตำให้ละเอียดแค่นั้นครับใส่เกลือลงไปหน่อยอันนี้คือสูตรทำตามพี่แกงนะครับแม่มะกรูดด้วยเสร็จแล้วเราใส่ปลาซาบะนะครับผมจะใช้เป็นโปรตีนก็ได้เป็นก็ได้นะครับเป็นเต้าหู้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตามสะดวกเราเลยจะใช้เป็นเห็ดก็ได้แล้วผมก็จะใส่หน่อไม้ลงไปผัดเลยนะครับหน่อไม้ก็ใช้หน่อไม้จืดนะครับผมเอามาต้มสักสามน้ำทีนี้ต้มก็ใส่เกลือต้มสักสามน้ำนะครับผมวิธีปรุงนะครับผมผงซุปหรือว่ารสดีลงไปรสดีผงซุปแล้วแต่ตามความชอบของเราเลยนะครับผมน้ำมันหอยเจนะครับผมอันนี้เป็นน้ำมันหอยเจชิตาเกะสูตรในน้ำมันหอยเจเห็ดหอมก็มีนะครับซอสปรุงว่าผมใช้ซอสแม็กกี้นะครับผมซอสแม็กกี้ทำกับข้าวอร่อยครับไม่งั้นก็เป็นซอสข้าวเขียวก็ได้แต่ซอสเมื่อกี้จะอร่อยกว่าถ้าอยากให้กับข้าวของเราอยู่ได้นานถนอมอาหารด้วยน้ำส้มสายชูมาตอนนี้เนี่ยเคล็ดลับนะครับใส่พริกแกงน้อยไปต้องใส่พริกแกงเยอะกว่านี้หน่อยผัดให้ได้รสตามที่เราต้องการนะครับผมแต่ผมจะเอารสแบบเค็มกลิ่นหวานหน่อยเป็นรสชาติแบบว่าจะเค็มก็ไม่เค็มจะหวานก็ไม่หวานประมาณนี้ทำตามสไตล์ตัวเองที่เราชอบนะครับผมที่ยังไงก็ทำก็ตามสไตล์ของตัวเองที่เราชอบนะครับกับข้าวใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยมีน้ำตาลทรายแดงใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับผมมีน้ำตาลทรายแดงก็ใส่น้ำตาลปี๊บอาหารทุกอย่างก็บางท่านอาจจะแบบว่าผัดหน่อไม้กินรับแต่แค่แต่ขานะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างถ้ากินในตามหลักโภชนาการตามพอดีนะครับผมก็ไม่เป็นอะไรนะครับกินมารสชาติโอเคคืออาหารทุกอย่างอะไรที่เรากินมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมจากดีก็เป็นโทษทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องกินพอดีนะครับผม
จะบอกเขาจะบอกว่าหมอห้ามกินนั่นหมอห้ามกินนี่ห้ามอะไรก็ห้ามหมดเลยห้ามทุกอย่างอย่างโรคเกาต์ก็ห้ามผักมียอดผักทุกสิ่งทุกอย่างก็มียอดหมดครับปวดแข้งปวดขาก็ห้ามกินหน่อไม้เยอะอะไรประมาณนี้หมอก็ห้ามของหมักของดองหมอก็ห้ามใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ห้ามคือประมาณความหมายของที่หมอที่ผมเข้าใจนะหมออาจจะบอกว่าคือไม่ให้เราทานเยอะเกินไปครับผมทานได้แต่อย่าทานเยอะนะครับผมในหลักที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าถ้าหมอห้ามผักมียอดนี่ใช่ไหมผักมียอดทุกอย่างก็ผักมียอดหมดนะครับเราจะกินอะไรล่ะทีนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องใช้แล้วนะครับใช้ปัญญาของเราเนี่ยของทุกสิ่งทุกอย่างทานได้แต่ทานให้มันเหมาะสมตามโภชนาการทีนี้รสชาติเราโอเคแล้วเราใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดทางซอใส่หน้าใส่ง่ายตามคนชอบของเราครับพ่อครับอาเช่าเฮงพูดได้แล้วหรือไอเฮงพูดได้แล้วเหรอครับโอ้ไอโชคเนี่ยเสียงโชคเนี่ยครับพ่อครับโอ้พี่เฮงโชคพูดได้แล้วนะนำโชคพูดได้แล้วครับผมผัดพริกแกงหน่อไม้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็น้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมได้ร่วมฝึกฝนทำผัดพริกแกงนะครับผมหน่อไม้เป็นอาหารมังสวิรัติเจแบบไม่จำเจนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านนะครับผมอาหารทุกอย่างทานแต่พออย่าทานมากจนเกินไปนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการทานมากเกินไปก็มีผลเสียต้องทานพอดีตามหลักโภชนาการนะครับผมทานอาหารหนังเสวรัตอาหารเจเพื่อสุขภาพก็ต้องทานให้ครบ5หมู่5หมู่ก็คือ5สีสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวนะครับผมพืชพันธุ์อาหารของเราก็ครบทุก5หมู่นะครับผมครบทั้ง5สีนะครับผมวันนี้น้องเหลิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ